1 3ดูในวิ่ง200เมตรหญิงรุ่นอายุ55ถึง59ปีนะครับมีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขัน5ท่านด้วยกันครับช่องวิ่งที่2ครับคูณทรัพย์เพี้ยนเที่ยงนะครับจากขอนแก่นช่องวิ่งที่3ครับประกายแก้วดินนิยมนะครับจากสตูลช่องวิ่งที่4ครับวันนีรัตนเสวตสวรรค์นะครับจากพัทลุงนะครับนี่เป็นเจ้าของสถิติในรุ่น50ถึง54ปีหญิงนะครับช่องวิ่งที่5พัทรพรอุทลักษ์นะครับจากระยองและช่องวิ่งที่6ครับบุญญาพรสายทองจากแพร่นะครับวันนี้นี่เมื่อปีที่แล้วครั้งที่แล้วลงให้บุรีรัมย์นะครับครั้งนี้มาลงให้กับเจ้าภาพพัทลุงนะครับในรุ่น55ถึง59ปีหญิงครับเอาละครับมาดูครับว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับลงเล่นให้เจ้าภาพพัทลุงดูที่4นะครับวันนี้ปล่อยตัวออกมาเป็นโอ้โหกลางคู่ขี้สูสีนะครับเดี๋ยวต้องดูทางตรงครับวิ่งฉีกหนีมาเลยครับดูวิ่งที่4นะครับวันนี้ครับล้ำโด่งเลยฮะเอาครับดูว่าจะรักษาระยะห่างไว้ได้ไหมก็ยังดีอยู่ครับดึงสโตรกวิ่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็ประคองเข้าเส้นชัยไปเป็นอันดับแรกนะครับเป็นคนแรกครับหมายเลข4วันนี้รัตนเสวตสวรรค์อายุไม่เกียรติตามมาด้วยประกายแก้วนินิยมจากสตูลนะครับและที่3เป็นคุณทรัพย์เพี้ยนเที่ยงนะครับจากขอนแก่น32วินาทีครับสถิติที่ขึ้นมาในรายการนี้ก็ไม่ได้บอกเจ้าของสถิติเดิมไว้นะครับ50ถึง59ปีนะครับที่เห็นอยู่นี่ครับ55ขีด088วันนี้รัตนเสวตสวรรค์ครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับรุ่นนี้ภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับออกตัวดีครับทางด้านของวันนี้นะครับเนี่ยก็รักษาสโตกของตัวเองไม่ได้ครับมาเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆฉีกหนีกลุ่มออกมาครับตามมาด้วยช่องวิ่งที่3นะครับ5ก็เริ่มแรงตกลงไปแล้วโดนช่องวิ่งที่2ครับปุนซับแซงขึ้นมาที่3นะครับเนี่ยครับไล่นะครับ4 3 2ครับเข้าเส้นชัยโอ้ทิ้งห่างเกือบ5 6เมตรเลยครับ